ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ All New Yamaha Exciter 155 VVA แล้วก็ YZF R15 ว่าคันไหนมีความเร็วความแรงแล้วก็อัตราเร่งดีกว่ากัน Yamaha YZF R15 เปิดตัวที่ประเทศไทยมีอยู่3สีด้วยกันนะครับก็คือสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีเทาราคาเปิดตัวและก็ราคาแนะนำอยู่ที่ 97,500 บาทส่วน Yamaha Exciter ใหม่ VVA เปิดตัวที่ประเทศไทยมีอยู่2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินราคาเปิดตัวและก็ราคาแนะนำอยู่ที่ 68,000 บาทในลำดับต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชม4เหตุผลที่ Exciter 155 VVA มีความเร็วและก็ความแรงกว่า R15 ได้เลยนะครับมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับก็คือน้ำหนักรถกับแรงม้านะครับ Yamaha Exciter 155มีน้ำหนักรถอยู่ที่121กิโลกรัมมีแรงม้าอยู่ที่ 17.7 แรงม้าส่วน YZF R15 มีน้ำหนักถึง137กิโลกรัมแล้วก็มี 19.3 แรงม้าหลังจากบวกลบคูณหารแล้วนะครับจะพบว่า Exciter 155 1แรงม้าจะแบกรับน้ำหนักอยู่ที่ 6.83 กิโลกรัมส่วน R15 1แรงม้าจะแบกรับน้ำหนักถึง 7.09 กิโลกรัมนั่นก็แสดงว่า Exciter น่าจะมีอัตราเร่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่า1แรงม้าแบกน้ำหนักน้อยมากกว่า R15 นะครับข้อ2น้ำหนักแล้วก็แรงบิด Yamaha Exciter มีแรงบิดอยู่ที่ 14.4 นิวตันเมตรในขณะที่น้ำหนักอยู่ที่121กิโลกรัมส่วน YZF R15 มีแรงบิดอยู่ที่ 14.7 นิวตันเมตรและก็น้ำหนักอยู่ที่137กิโลกรัมหลังจากบวกลบคูณหารแล้วนะครับจะพบว่า Exciter 155แรงบิด1นิวตันเมตรจะแบกน้ำหนักอยู่ที่ 8.40 กิโลกรัมส่วน R15 1นิวตันเมตรจะแบกน้ำหนักอยู่ที่ 9.31 กิโลกรัมนั่นก็แสดงว่าExciter จะมีอัตราเร่งที่ดีกว่า R15 นะครับเพราะว่าแรงบิด1นิวตันเมตรจะแบกรับน้ำหนักที่น้อยกว่า R15 นะครับข้อ3นะครับก็คือในส่วนของยางหน้าแล้วก็ยางหลัง Exciter มีขนาดยางที่เล็กกว่า R15 นะครับยางหน้ามีขนาด 90/80/17 ยางหลัง 120/70/17 ส่วน R15 มีขนาดยางหน้าถึง 100/80/17ยางหลัง 140/70/17 ผลจากการที่มียางเล็กกว่านะครับทำให้มีอัตราเร่งที่ดีกว่า R15 นะครับข้อที่4ก็คืออัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายนะครับก็คือสเตอร์หน้าแล้วก็สเตอร์หลัง Exciter 155แล้วก็ R15 มีสเตอร์หน้าที่เท่ากันนะครับอยู่ที่14ฟันส่วนสเตอร์หลัง Exciter 155มี46ฟัน R15 มี48ฟันทำให้อัตราทดเกียร์นะครับ Exciter อยู่ที่ 3.285 R15 มีอัตราทดที่มากกว่านะครับอยู่ที่3.428 ผลจากการที่มีสเตอร์หลังที่เล็กกว่านะครับสำหรับ Exciter แล้วก็มีอัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายที่น้อยกว่าทำให้มีความเร็วปลายที่ไหลลื่นมากกว่า R15 นะครับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับ Exciter มีมิติตัวรถที่เล็กกว่านะครับส่วน R15 มีมิติตัวรถที่ใหญ่กว่าทำให้การแหวกลมการลู่ลม Exciter น่าจะทำแอโรไดนามิกได้ดีกว่านะครับทำให้มีความเร็วแล้วก็ความแรงมากกว่า R15 ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5เหตุผลที่อาจทำให้ Yamaha Exciter 155 VVA มีความเร็วแล้วก็ความแรงมากกว่า YZF R15 แต่สาวก R15 ไม่ต้องตกใจนะครับข้อดีของ R15 ข้อนึงก็คือว่าเนื่องจาก R15 เป็นรถที่มีมิติใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าทำให้ขับขี่ที่ความเร็วสูงนะครับอย่างเช่น150กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปการทรงตัวแล้วก็การเข้าโค้งจะดีกว่า Exciter 155แน่นอนครับก่อนจะจบคลิปนะครับฝากเพื่อนกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงษ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ